กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดูดวงฟรี10ข้อแม่นๆในปีพ.ศ.2567นะในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีฉลูกับผมซินแสอูอู่ทองอู่น้ำทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับในคลิปนี้เราก็จะบรรจงนำสาระดีๆของท่านที่เกิดในปีฉลูนะนำมามอบให้กับท่านท่านจะได้รู้เรื่องราวต่างๆเป็นพื้นฐานให้กับดวงชะตาของท่านนะคนจีนเราเรียกว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแต่อย่างไรก็ตามคลิปของซินแสอูไม่ได้ออกมาเฉพาะของท่านที่เกิดในปีฉลูเท่านั้นเองนะมีออกมาทั้งหมดเลยไม่ว่าคนรอบข้างของท่านจะเกิดปีชวดปีฉลูปีขานปีถอบปีมะโรงปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมปีวอกปีละกาปีจอปีกุนสามารถมาชมคลิปนี้ได้นะคลิปของเราก็จะเป็นแบ่งเป็นตอนไป12คลิปนะปกติก็โดยภาพรวมนะโดยภาพรวมก็จะเป็นคลิปเดียวโดดๆนะ40นาทีอะไรเงี้ยนะ40นาทีประมาณ12นักษัตริย์เลยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการแจกแจงรายละเอียดที่เพิ่มเติมเนื้อหาสาระก็จะเรียกว่าอูมอิ่มเต็มนะครบรอบด้านเลยทีเดียวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่อันนึงนะครับต้องเรียนให้ท่านได้ทราบก่อนว่าอันนี้เป็นการพยากรณ์ภาคแบบพรหมชาตินะเท้าหมาพรหมแบบพรหมชาตินะครับนะคือเป็นการเปิดเผยแบบภาพรวมๆเท่านั้นเองไม่ได้เป็นการวิ่งเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะถ้าต้องการเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลท่านนั้นจะต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดนะฮะเวลาที่เกิดแล้วก็อันนึงด้วยที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องไม่เหมือนกับโหราศาสตร์ไทยคือต้องแจ้งว่าดวงชะตาเนี้ยเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะต้องแจ้งมาแล้วเราก็จะมาคุยมีเรื่องราวต่างๆอีก40กว่าข้อนะหลังจากการเปิดดูดวงอันนั้นเรียกว่าเปิดพรหมลิขิตอันนี้เป็นการพรหมชาตินะครับนะมันจะไม่เหมือนกันพรหมลิขิตจะเจาะลึกละเอียดเป็นตัวเป็นตนเฉพาะเรื่องตัวบุคคลมากกว่าพรหมชาตินะแล้วถ้าดูดวงส่วนตัวเท่าไหร่ล่ะครับ600บาทครับนะ600บาทนะแต่อย่างไรก็ตามตัวของซินแสอูยังโดดเด่นเรื่องการเลิกยามด้วยนะเรื่องการหาเลิกหายามหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะแล้วก็มีอีกศาสตร์หนึ่งที่กำลังป๊อปปูล่ามากเลยนะก็คือวิชาดูฮวงจุ้ยนะดูฮวงจุ้ยบรรดาซินแสไปก็จะมีจานเข็มทิศดวงจีนนะครับนะวัดองศาต่างๆเนี่ยก็จะรู้ว่าดาวยุค9เป็นยังไงบ้างมันอยู่ตรงไหนนะอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้อันไหนตั้งได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองมาให้ท่านได้รู้จักวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้บริการไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดท่านก็จะได้รู้ตัวตนของซินแสอูแล้วซินแสอูก็จะมีผลงานแต่อื่นๆคลอดออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับนะก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนนะครับนะ อีกอันนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะเกี่ยวกับดาวยุค9ก็คือเรื่องราวของหมวดยานยนต์นะหมวดยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เรียกว่าต้องแสดงความยินดีในฐานะที่พวกเราเป็นคนไทยนะครับนะก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าบริษัทข้ามชาติบริษัทยักษ์ใหญ่นะของอเมริกานะพวกทำพวกรถยานยนต์ไฟฟ้าบอกชื่อเลยก็ได้เทสลานะครับนะเทสลาก็เรียกว่าเห็นว่าเมืองไทยมีศักยภาพดีนะแล้วก็พื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ของเมืองไทยเราที่เรียกว่าก่อนนั้นได้ชื่อว่าเป็น Detroit of Asia นะ Detroit of Asia ก็อุตสาหกรรมรถยนต์นะในเอเชียเราผลิตรถยนต์ได้เยอะได้หลายล้านคันต่อปีเนี่ยนะส่งขายไปเมืองไทยก็ใช้ไปประมาณสัก 8-9 แสนคันนะแล้วก็ต่างประเทศก็ขายได้อีกล้านเป็นล้านคันนะฮะก็เรียกว่า Detroit of Asia เป็นสรภูมิที่ว่าแรงมากแล้วกันนะครับนะก็เรียกว่าทำให้คนไทยเราก็สร้างงานนะสร้างรายได้ให้กับคนไทยแล้วสร้างโนว์ฮาวสร้างภูมิความรู้ให้กับคนไทยด้วยนะครับนะแล้วก็ประเทศจีนก็กัดไม่ปล่อยอยู่แล้วเมืองจีนยึดอยู่แล้วนะครับนะอยากให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ขายรถยนต์ด้วยนะก็เรียกว่าดีนะก็เรียกว่าเมืองไทยจากนี้ไปก็เป็นยุคแห่งความสดใสเรื่องรุ่งเรืองทางด้านธุรกิจการค้านะครับนะพูดถึงรถยนต์นะ
บางคนยังต้องการเปลี่ยนรถก็ขออนุญาตเชื้อเชิญแนะนำว่าหากท่านมีปัญหาอยากจะเปลี่ยนรถนะไม่รู้ว่ารถราคารถของท่านจะขายได้เท่าไหร่นะครับนะก็โทรลองโทรศัพท์มาปรึกษากับพรชัยกุฎคาได้นะครับพรชัยกุฎคาก็ลองโทรศัพท์คุยกันก่อนนะโทรศัพท์คุยกันไม่เสียหายนะเบอร์0880882046666นะในโทรศัพท์มือถือของท่านก็มีเชื้อเชิญเกี่ยวกับเรื่องของพรชัยกุฎคานะว่าเป็นศูนย์รับซื้อรถยนต์นะมือ2นะครับไม่ว่ารถของท่านจะเป็น Honda Toyota Nissan รถ Ford Mazda อะไรต่างๆเราเนี่ยนะก็สามารถลองติดต่อคุยกันได้นะครับนะและหรือรวมถึงท่านที่ต้องการจะซื้อนะจะขายหรือจะซื้อก็เบอร์เนี้ยเสร็จสับนะบริการถึงจบ One Stop Service เลยนะครับนะบางคนก็อยากทราบว่าเอาไอพรชัยกุฎคานี่อยู่ที่ไหนอ่ะพรชัยกุฎคาก็อยู่แถวเขาเรียกฝั่งทนอ่ะนะใกล้ๆเดอะมอลล์นะใกล้กับห้างเดอะมอลล์บางแคนะห้างเดอะมอลล์บางแคเส้นกาญจนาพิเศษบางแคนั่นเองนะครับนะเรามาดูกันแล้วว่าคนที่เกิดปีฉลูอ่ะนะครับนะ10ข้อที่1มาก่อนเลยนะข้อที่1คนเกิดปีฉลูอ่ะนะครับทำไมจะต้องเข้ากฎเกณฑ์ยังไงบ้างมันมีกฎมีเกณฑ์อยู่ครับนะดวงจีนเป็นเรื่องราวของกฎเกณฑ์ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเลยคนเกิดปีฉลูหมายถึงว่าคนที่เกิดตั้งแต่ในวันที่4กุมภาพันธ์ของปีฉลูนะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีขานนะถ้าท่านเกิดอยู่ในช่วงพีเรียดระหว่างเนี้ย365วันเนี้ย4กุมภาพันธ์ปีฉลูจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ปีขานแสดงว่าท่านเป็นคนที่เกิดนักษัตรปีฉลูแล้วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์นะก็ขอให้ท่านในโทรศัพท์มือถือของท่านก็ได้แคปขึ้นมาเลยว่าเพื่อความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าเราไม่ได้ยึดเอาวันที่13เมษายนของทุกๆปีนะมาเป็นปีนักษัตรนะครับเรายึดเอาวันที่4กุมภาพันธ์คือสไตล์ของคนจีนทั่วโลกอ่ะหลายพันล้านคนจะใช้อันนี้นะแล้วก็ดูดวงจีนมันต้องใช้สูตรนี้จริงๆนะครับนะไปต่อแล้วข้อที่ 1.1 นะครับคนเกิดปีฉลูเนี่ยนะมีสัญลักษณ์ประจำปีเกิดมีสัญลักษณ์ประจำปีเกิดเปรียบไปแล้วเป็นธาตุดินธาตุดินพลังอิมนะพลังอิมก็คือกระแสพลังงานลบนะธาตุดินพลังอิมเปรียบได้กับอะไรบ้างเปรียบได้กับเป็นดินนะเป็นธาตุดินนะดินก็คือดินโคลนนั่นเองดินโคลนแฉะนะเวลาจะหว่านพืชหว่านข้าวนะก็จำเป็นต้องปล่อยน้ำเข้านาอะไรต่างๆแล้วเท้าของเราเดินเข้าไปป๊อบเนี่ยขาของเราจะจมอยู่ลงไปในดินด้วยนะดินแฉะๆงั้นน่ะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าดินฉลูนะครับดินมีทั้ง4ดินน่ะนะครับนะในนี้อธิบายแค่ดินฉลูก่อนพอนะครับนะแล้วก็บอกเกร็ดความรู้นะให้ท่านได้รับทราบอีกนิดนึงนะครับว่าหากท่านเคยดูดวงจีนแล้วนะครับนะหากตัวของท่านได้ดูดวงจีนแล้วและบรรดาสินแสดวงจีนครูบาอาจารย์ที่เป็นดูดวงจีนให้กับท่านบอกว่าดวงชะตาของท่านต้องการธาตุดินธาตุดินดีธาตุดินมาแล้วให้โชคให้ลาภกับท่านแสดงว่าปีใดก็ตามที่เป็นปีฉลูปีใดก็ตามที่เป็นปีมะโรงปีใดก็ตามที่เป็นปีมะแม่มะแม่แม้ว่าจะเป็นปีชงนะก็ยังดีเลยปีใดก็ตามที่เป็นปีจอดีนะครับนะ4ปีนี้ก็เกื้อหนุนกับดวงชะตาของท่านขอให้ดวงชะตาของท่านได้มีคำว่าถูกโชคกับธาตุดินนะครับนะก็จะทราบได้ไงล่ะดูดวงครับนะดูดวงด้วยตัวเองแล้วท่านก็จะทราบดวงชะตาของท่านเองนะครับนะแล้วก็นี่แหละครับก็คือเสน่ห์ของการดูดวงจีนนะครับไปต่อแล้วข้อที่2นะครับนะข้อที่2ปีท่านที่เกิดปีฉลูอ่ะจัดอยู่ในประเภท4ดินขุนคลังนะ4ดินขุนคลัง4ดินขุนคลังเนี่ยนะก็คือเป็นธาตุดินนั่นเองอ่ะนะ4ดินขุนคลังแล้วปีที่มาร่วมชงอยู่ในเข่งเดียวกันน่ะนะอยู่ในเข่งเดียวกันร่วมชงกันไปชงกันมาแล้วก็ร่วมชงด้วยนะชอช้างงองูอาจร่วมชงนะไม่ใช่ชงกาแฟนะครับนะก็มีปีอะไรบ้างนะปีฉลูอ่ะตัวชงหนักๆ ก็คือปีมะแม่นะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีปีที่มาร่วมผสม
โรงนะร่วมสบสมโรงก็เรียกว่าปีที่ร่วมชงนั่นเองก็คือปีมะโรงกับปีจอนะครับนะแต่บางทีชงแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับนะแต่บางทีก็หนักอยู่เหมือนกันต้องดูปีต่อปีด้วยนะครับนะไปดูแล้วข้อที่3อุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีฉลูเป็นยังไงบ้างนะครับนะคนเกิดปีฉลูอ่ะจริงๆก็เราก็จะมาอธิบายให้ท่านฟังว่าอุปนิสัยโดยพื้นฐานของคนที่เกิดปีฉลูอ่ะเป็นคนนิสัยขยันขันแข็งนะครับนะเป็นคนจริงจังเป็นตัวของตัวเองด้วยนะทำอะไรก็มักทำตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรก็จะทำตามอันนั้นน่ะนะก็ทำตามได้ดีทำตามเป็นขั้นเป็นตอนนะเรียกว่าเป็นพวกที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมนะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีกฎเกณฑ์ของสำนักงานออฟฟิศที่ได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้แต่อย่างไรก็ตามคนเกิดปีฉลูอ่ะจุดอ่อนก็มีนะเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าหงุดหงิดง่ายมากนะครับนะบางทีบทจะวีนแตกก็วีนแตกขึ้นมานะไม่มีเหตุไม่มีผลมุทะลุเหมือนวัวบ้านะเหมือนวัวบ้าเลยนะก็แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าถ้าพูดจาดีๆคนที่เกิดปีฉลูนะพวกเนี้ยทำงานถวายหัวให้พวกเราได้นะครับนะคนเปิดปีฉลูชอบคนพูดดีๆรับผิดชอบงานได้ดีมีเอกลักษณ์การทำงานเป็นสไตล์ของตัวเองส่วนมากเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าได้นะเพราะว่าเขากฎเกณฑ์เขาไม่ฝืนกฎไม่ฝืนเกณฑ์นะครับนะเป็นผู้จัดการในองค์กรต่างๆแล้วก็ยึดมั่นอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ไม่สับสนนะไม่สับสนแปลว่าไม่เข้าข้างตัวเองนะครับนะคนปีฉลูเขาจะเหมือนกับไม้บรรทัดนั่นเองนะอย่างไรก็ตามดวงคนที่เกิดปีฉลูว่าปลายนะครับนะก็จะมีหลักทรัพย์เพราะว่าคนเกิดปีฉลูอ่ะสะสมเงินเก่งนะครับนะชอบขยายหลักทรัพย์มีเงินก็มีเงินไม่ได้ซื้อบ้านซื้อที่ดินนะแล้วก็ชอบอยู่บ้านมีความสุขกับการที่ได้อยู่บ้านด้วยนะครับนะนี่คือลักษณะเด่นๆนะของคนที่เกิดปีฉลูนะครับนะไปดูต่อข้อที่4นะดูเลยข้อที่4บอกว่าในคลิปเนี้ยนะเป็นการพยากรณ์แบบม้วนเดียวจบเลยนะม้วนเดียวจบก็เป็นการว่าไม่มีคลิป2คลิป3อะไรต่างๆเนี่ยเป็นการพยากรณ์ทั้งปี365วันนะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นะครับนะรวมกันแล้ว365วันไปแล้ว 4.1 เป็นการตอกย้ำว่าไอ้คลิป365วันเนี่ยจะแบ่งเป็น2ตอนนะตอนแรกนะก็คือการเป็นการพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีแรกก็มี6เดือนแรกนั่นเองแล้วก็ช่วงที่2นะอยู่ในข้อที่6นะก็เป็นช่วงการพยากรณ์ครึ่งปีหลังก็คือ6เดือนหลังนั่นเองนะข้อที่5ช่วงครึ่งปีแรกเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7สิงหาคม2567นะเรามาดูกันว่าในช่วง6เดือนแรกเนี่ยนะมีอะไรบ้างปรากฏว่าดวงชะตาของคนเกิดปีฉลูก็ว่าเด่นก็ไม่ถึงว่าเด่นมากนักนะครับนะก็เพราะมีดาวที่พอใช้ได้นะครึ่งปีแรกก็มีดาวเจี๊ยกัวนะดาวเจี๊ยกัวนะเจี๊ยกัวเจี๊ยแปลว่าขุนนางตรงนะมีดาวเทพขุนนางเข้ามานะครับนะก็แล้วก็นอกจากนี้ยังมีดาวมงคลอีกด้วยนะเรียกว่าดาวเทียน4นะเทียน4ก็คือเทียนฮีนั่นเองฮีแปลว่ามีเรื่องแสดงความยินดีก็เกี่ยวกับเรื่องราวของว่ามงคลสมรสนะครับนะส่งผลให้บ้านใดก็ตามที่มีลูกสาวหรือมีลูกชายอะไรเงี้ยที่เกิดปีฉลูอ่ะปีนี้เป็นวัยแล้วก็อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์อะไรต่างๆก็สามารถออกเรือนได้นะออกเรือนเพื่อแต่งงานไปสร้างอนาคตใหม่ได้นะครับนะคนเกิดปีฉลูจะชงปะทะกับคนปีมะแม่นะแล้วก็จะเฮงกับปีจอด้วยนะเฮงกับปีจอเพราะฉะนั้นก็ปีใดก็ตามที่เป็นปีจอคนเกิดปีฉลูก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะระวังขัดแย้งผิดใจกันนะครับในปีจอแล้วก็ยังมีไห่กับปีมะเมียไห่ก็แปลว่ามีเรื่องโดนติดชินนินทาว่าร้ายโดนใส่ความมีคดีความอะไรเงี้ยในปีมะเมียนะครับโดยภาพรวมนะคนเกิดปีฉลูอ่ะแม้ว่าจะโดนในปีนี้ซึ่งเป็นปี2567อ่ะเป็นปีมะโรงก็เรียกว่าเป็นปีที่เรียกว่าปีร่วมชงนะร่วมชงอยู่ด้วยแต่โดยภาพรวมอ่ะนะถือว่า
ดูแล้วก็ไม่น่าหนักใจนะครับนะไม่มีอะไรน่าหนักใจแล้วก็ทั้งเพศชายทั้งเพศหญิงที่เกิดปีฉลูมีโอกาสนะถ้าอายุยังน้อยๆตั้งเป้าเบนเข็มทิศตั้งเป้าหมายว่าอยากจะสอบเข้ารับราชการก็ในครึ่งปีแรกเนี้ยมีดาวเจี้ยกัวอยู่นะดาวเจี้ยกัวก็ดาวขุนนางก็สามารถสอบติดเป็นขุนนางรับราชการได้ดีได้โอกาสง่ายๆด้วยนะครับและได้แบบฟุกๆก็ได้แล้วก็ได้ด้วยแบบฝีมือด้วยนะครับนะมีโอกาสทั้งฝีมือทั้งอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆของดาวเจี้ยกัวนะส่วนด้านเนี้ยด้านหน้าที่การงานนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แบบสบายๆนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของดวงชะตาของท่านที่เกิดปีฉลูในครึ่งปีแรกนะก็ถือว่าเป็นดวงพื้นดาวพื้นมาดูกันต่อข้อที่6ดีกว่านะข้อที่6ก็เป็นการพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีหลังเริ่มสตาร์ตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นะครึ่งปีหลังเป็นไงบ้างนะครับนะปรากฏว่าในครึ่งปีหลังนี้มีดาวคนเกิดปีฉลูมีดาวเก็บใช้นะดาวแย่งลาภนะแล้วก็แย่งลาภก็เหมือนกับว่าเราก็สามารถไปแย่งลาภเขาได้แต่ก็ต้องมีแล้วก็หลังเลือดขึ้นบัลลังก์อยู่เหมือนกันนะมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามีแผลคำว่าล่มชงอยู่ด้วยนะครับนะก็สามารถทำปัญหาอะไรต่างๆได้แต่ว่าได้ประมาณสักไม่ถึง 100% นะครับอาจจะได้สัก 70% นะครับนะก็เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดปีฉลูในครึ่งปีหลังแต่อย่างไรก็ตามคนเกิดปีฉลูในปีนี้หากท่านมีกำลังนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นการขยายการลงทุนซื้อบ้านซื้อที่ดินนะขยายธุรกิจการค้าตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยนะก็สามารถทำได้ด้วยนะปีนี้ก็ยังปีที่แข่งขันชนะนะก็ดีนะเป็นการสร้างรากฐานต่อไปนะก็จะได้รับความสำเร็จนะส่วนหน้าที่การงานท่านที่กินเงินเดือนนะในภาคเอกชนก็ดีและหรือในภาคของวงการราชการก็ดีก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแล้วก็และหรือเปลี่ยนงานนะอาจจะเปลี่ยนงาน นะอาชีพที่ถูกฉลกกับดวงชะตาของท่านนะก็จะทำให้หากแม้ว่าอาชีพที่ท่านทำอยู่นะถูกฉลกกับท่านปรากฏว่าก็ปีนี้เป็นปีที่ปีชงด้วยนะครับนะเป็นปีมะโรงด้วยแต่ก็เป็นปีมะโรงที่ถือว่าสามารถนิรมิตให้ท่านได้ร่ำรวยลบกับลบกลายเป็นบวกนะลบกับลบกลายเป็นบวกแปลว่าเอ้าปีนี้เป็นปีร่วมชงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับลบกับลบกลายเป็นบวกครับนะก็ทำให้ท่านสามารถมีรายได้ได้หลายทางบั้นปลายชีวิตคนเกิดปีฉลูอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะสบายอกสบายใจสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีจริงๆอ่ะนะมีดาวโกเฉียวนะกับดาวโกเฉียวนะแล้วก็ดาวก็ดาวผิดใจกันอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นดาวบาปพระเคราะห์นะดาวบาปพระเคราะห์โกเจียวเป็นดาวบาปพระเคราะห์ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆนะขอกินอ่ะผิดใจกันอะไรเงี้ยโกเจียวก็ผิดใจกันผิดคำพูดมาอาจจะพูดไม่ชัดเจนพูดไม่ละเอียดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดนะครับนะก็เพราะฉะนั้นก็ด้วยความหวังดีว่าคนเกิดปีฉลูเรื่องราวใดๆที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็อย่าไปต่อความยาวอย่าไปสาความยืดเลยนะครับนะมันก็ไม่เป็นผลดีนะครับนะข้อที่7ครับคนเกิดปีฉลูปีที่สมพงกับท่านที่เกิดในปีฉลูมีปีอะไรบ้างนะนี่เลยครับปีชวดนะปีชวดกับฉลูเป็นคู่สมพงกันที่เรียกว่าแนบแน่นมากนะเป็นบัดดี้กันเลยเป็นปลาท่องโกก็ว่าได้นะปีชวดดีนะปีชวดมาโคจรมาทีไรปีฉลูก็เฮงนะครับแล้วก็ปีมะเสงกับปีละกาด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะส่วนเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดในปีฉลูก็ได้แก่มีอยู่3เดือนได้แก่เดือนพฤษภาคมกันยายนแล้วก็ธันวาคมนะครับนะพฤษภาคมดีกันยายนดีนะธันวาคมก็ดีนะฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรแคปรูปภาพขึ้นมานะท่านก็จะได้อ่านได้เข้าใจได้จดเลคเชอร์ขึ้นมาได้ข้อที่8นะท่านที่เกิดปีฉลูอ่ะเดือนที่ไม่ดีนะเดือนที่มีปัญหาอุปสรรคนะวุ่นวายกายใจเสียหายไม่จากเป็นก็จากลาทำให้ท่านตกอกตกใจเสียเงินเสียทองมีคดีความฟ้องร้องหรือเจ็บป่วยผิดใจการทะเลาะอะไรกันต่างเนี่ยนะ
บางทีก็ลงไม้ลงมือกันนะนะท่านต้องใจเย็นๆเดือนที่เป็นปรปักษ์นะเดือนที่เป็นปรปักษ์กับดวงชะตาของท่านที่เกิดปีฉลูก็คือเดือนกรกฎาคมตุลาคมแล้วก็มิถุนายนนะกรกฎาคมไม่ค่อยเด่นตุลาคมมิถุนายนไม่ค่อยเด่นนะ ก็เพราะฉะนั้นแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นการเชื้อเชิญแหละครับว่าหากท่านอยากจะดูดวงส่วนตัวส่วนตัวก็แจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดแล้วก็ว่าเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับช่วงนี้เราก็อยากจะเผยแพร่ความรู้ด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนท่านจะได้ไม่ดูท่านก็จะไม่รู้นะดูครั้งหนึ่งท่านก็จะรู้เรื่องดวงชะตาของท่านไปเพิ่มเติมอีก50ข้อนะครับนะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะมาแล้วยุค10ข้อนี้เรามาถึงข้อที่9แล้วครับก็ที่ข้อที่9เป็นเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะคือดวงจีนกับฮวงจุ้ยอ่ะเป็นเรื่องราวที่ว่าเป็นฝาแฝดเลยอ่ะนะเป็นฝาแฝดที่แยกกันไม่ออกดูดวงจีนก็ต้องดูฮวงจุ้ยด้วยนะดวงฮวงจุ้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวดาวยุคที่ยุคนี้นะเป็นยุคที่9ทิศไหนดีทิศไหนไม่ดีอาชีพไหนรุ่งเรืองอาชีพไหนไม่รุ่งเรืองมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแล้วอ่ะนะมันอยู่ที่องค์การประกาศสิทธิ์ของดาวนะองค์การประกาศสิทธิ์ของดาวเป็นดาวในช่วงนี้เป็นดาวยุคที่9เป็นดาวธาตุไฟและยุคที่9มีอำนาจนะครับนะเรียกว่าพระเดชศึกเราพระเดชศึกเราแปลว่าปราบปรามเราด้วยนะถ้าเราทำอาชีพที่มันไม่ได้คล้องคล้อยตามล้อไปกับกระแสของดาวยุค9เราก็จะตกขบวนหากินยากนะครับนะดาวยุค9มีอายุ20ปีนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไฮเทคนะครับนะความสิวิไลนะสิวิไลนะนะความสิวิไลต่างๆเนี่ยก็จะแผ่กระจายไปทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะตกข่าวสารต้องเรียนแล้วก็ปรับตัวนะเกิดมาเป็นคนก็ต้องปรับตัวเยอะเลยทีเดียวดาวยุค9เป็นดาวธาตุไฟนะดาวยุค9เป็นดาวธาตุไฟหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าดวงชะตาของท่านน่ะนะหากแม้นว่าเคยดูดวงจีนแล้วปรากฏว่าดวงของคุณน่ะต้องการธาตุไฟช่วงนี้เป็นช่วงเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับนะดาวธาตุไฟดาวยุคที่9จะมาซัพพอร์ตมาเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านในด้านหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพเนี่ยอันนี้ดาวยุค9สามารถเสกสรรปั้นแต่งให้กับท่านได้นะครับนะเพราะฉะนั้นการดูคลิปอย่างเงี้ยมันก็ให้ประโยชน์กับท่านเพียงแต่ว่าท่านต้องรู้ว่าท่านต้องการดาวธาตุไฟหรือเปล่าท่านนั่นเองนะครับนะแล้วก็ถ้าดาวยุค9เนี่ยจะไปเสกสรรปั้นแต่งเพิ่มพลังแรงนะหัวขบวนอยู่ที่ภาคใต้นะภาคใต้นะภาคใต้เช่นภาคใต้ของประเทศไทยเราเนี่ยนะก็จะมีการขุดโปรเจกต์ยักษ์ๆนะครับนะซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ากำลังรัฐบาลก็กำลังไฟอยู่ก็คือโครงโปรเจกต์ที่เรียกว่าบริดแลนด์บริดนะครับนะก็เรียกโปรเจกต์ของแลนด์บริดนะครับนะแต่โดยภาพรวมภาคใต้ดีอยู่แล้วนะท่านใดก็สินแสอู๋ก็ขออนุญาตกระซิบดังๆนะตะโกนดังๆก็ได้ว่ามีที่ดินทางภาคใต้ท่านมีทำเลทองท่านรู้ตัวเปล่าว่าท่านเป็นผู้โชคดีมากมายถูกลอตเตอรี่นะรางวัลที่1แค่6ล้านนะ2ใบ12ล้านบางทีอ่ะแปลงเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่กี่ไร่อ่ะขายกัน200ล้าน300ล้านนะครับนะก็เพราะอิทธิฤทธิ์ของภาคใต้แล้วก็ช่วงนี้ขายค้าขายกันจนแทบจะไม่มีที่ดินให้ขายแล้วมั้งนะครับนะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องราวศึกษาเรื่องราวของคำว่าฮวงจุ้ยอ่ะนะส่วนใหญ่เป็นพวกอัครมหาเศรษฐีมีเงินถุงเงินถังเขาจะกะเก่งนะกะเก่งกำไรที่ดินอ่ะรู้เรื่องราวฮวงจุ้ยนะมันมาจะอยู่ตรงนี้เขาก็มาซื้อไว้ก่อนนะช้อนซื้อไว้ก่อนเลยนะมีเงินเก็บก็ช้อนซื้อไว้ก่อนนะครับนะแต่เราคนไทยอาจจะรู้ช้าแต่ว่าถ้าที่ดินยังไม่ปล่อยมือออกไปอย่าเพิ่งขายเลยเก็บไว้ก่อนนะเรื่องขายเนี่ยยังมีเมื่อไหร่มาขายก็ขายได้มีแต่ว่าสงสารและพวกที่ขายไปก่อนหน้านี้บอกว่าไม่น่าเลยนะไม่น่าเลยไม่น่าเอาก่อนนั้นขายไปอ่ะ40ล้านบาท60ล้านบาท80ล้านบาทนึกว่าได้เยอะแล้วที่ไหนได้ตอนนี้ราคามันพุ่งไป200ล้าน200ล้านนี่เงินเยอะมากนะครับนะก็อิทธิฤทธิ์ของดาวภาคดาวยุค9แท้ๆเลยนะดาวยุค9ยังเรียกว่ายังเรียกว่าตาเอียงๆด้วยนะตาเอียงๆนี่เป็นภาษาจีนน่ะภาษาไทยจะแปลว่าอะไรเดียแปลว่าไม่
ตาช่างมันเอียงอ่ะนะครับนะ2มาตรฐานนะดาวยุค9เป็นดาว2มาตรฐานนะมาตรฐานเนี่ยของเขาจะฟูมฟักเอ็นดูชื่นชอบสุภาพสตรีมากกว่าผู้ชายนะก็หมายความว่าเป็นยุคทองนะดาวยุค9เนี่ยเป็นการเปิดศักราชของผู้หญิงนะให้ก้าวหน้าก้าวกระเด็นก้าวกระโดดขึ้นมาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นบ้านใดก็ตามที่มีลูกสาวอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ให้เขาเรียนให้จบปริญญาตรีเรียนให้จบปริญญาโทนะก็จะได้ดิบได้ดีเพราะว่าดาวยุค9 20ปีแล้วเดี๋ยวต่อเนื่องไปกับดาวยุค1อีก20ปีเพราะฉะนั้นลงทุนเรื่องการศึกษาไม่มีคำว่าเสียหลายนะครับนะแล้วก็ท่านรู้หรือเปล่าว่าดาวยุค9ยังไปยังคัดเฟ้นน่ะนะลูกสาวคนกลางอยู่ด้วยนะครับบ้านใดที่มีลูกสาวนะ3คนมีลูกสาว3คนน่ะนะ3คนขึ้นไปคนที่เป็นกลางๆอะไรเงี้ยนะอันนั้นน่ะจะได้รับอิทธิพลจากอิทธิฤทธิ์ของดาวยุค9แรงที่สุดเลยนะครับนะนะแล้วก็ทีนี้พูดถึงดาวยุค9ในตอนที่3อ่ะนะก็มันเกี่ยวกับตัวบุคคลบ้างนะครับเมื่อกี้เกี่ยวเน้นเรื่องผู้หญิงนะแล้วยังไม่เรียกว่ายังน้ำหนักยังมาทิ้งมาที่พวกกลุ่มหลากหลายทางเพศกลุ่ม LGBTQ จะกลับมาเฟื่องฟูนะจะอาจจะเฟื่องฟูแล้วจะมาเฟื่องฟูมากกว่านี้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นจะสิ่งที่เราไม่เคยชินก็จะชินมากขึ้นนะครับนะกลุ่มพวกนี้กลุ่ม LGBTQ อ่ะก็อาจจะมีความเป็นเรียกว่ามันสมองจีเนียสนะมีความสามารถที่จีเนียสแปลว่าอัจฉริยะนะครับนะแปลว่าผู้หญิงอ่ะทำไม่ได้ผู้ชายอย่างเราก็ทำไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้กลุ่ม LGBTQ เนี่ยมันทำได้ออกมาทำได้แบบเพอร์เฟคสวยหรูเลยแล้วก็จับอะไรได้เงินได้ทองเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอ่ะนะระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะพวกที่พ่อค้าแม่ค้าขายแหวนเพชรนะหลายแสนบาทหรือเป็นล้านบาทอะไรเงี้ยลูกค้าถ้าเป็นกลุ่ม LGBTQ เข้ามาขอให้ท่านมีความมั่นใจพรีเซนต์ให้เต็มที่เลยนะท่านได้ปิดการขายแน่นอนนะของชิ้นใหญ่ๆบ้าน20ล้าน30ล้านกลุ่ม LGBTQ พวกนี้เขามีศักยภาพในการซื้อแบบง่ายๆนะครับนะก็นี่คือเรื่องราวของดาวยุคที่9แต่พวกเราล่ะถ้าอยากจะอยู่บ้านที่ดีๆนะควรจะจัดวางพลังฮวงจุ้ยเป็นดาวยุคที่9นะครับแล้วถ้ามีแต่ที่ดินแต่ว่ายังไม่สร้างเลยก็ผมว่าพูดตรงๆนะติดต่อมาเถอะติดต่อกับสินแสอู่ทองอู่น้ำเนี่ยเบอร์โทรศัพท์0893403857เนี่ยนะจะออกแบบบ้านดาวยุคที่9ให้กับท่านได้รุ่งเรืองนะครับนะอยู่กินกันแล้วร่ำรวยเลยจริงๆนะครับนะข้อที่10ดีกว่านะครับนะในปีนี้นะครับปีร่วมชงของคนที่เกิดปีฉลูนะคนจะไปไหว้เทพอะไรบ้างนะครับนะก็ในนี้มีเขียนอยู่แล้วนะปีมะโรงในปีมะโรง2567อ่ะคนเกิดปีฉลูควรไปไหว้ข้อที่1ศาลทีกงปักธูป5ดอกข้อที่2ไหว้เทพโตเหล่าเอี้ยนะถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรแล้วก็มีนิ้วดัดชนีสอนก็คือเทพองค์นี้นะครับนะองค์ที่3ก็คือไหว้องค์เทพไทเอียงเทพไทยอิ่มนะเทพไทยเอียงเทพไทยอิ่มก็คือเทพสุริยันเทพจันทรานะเทพไปไหว้เถอะว่าขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพไทยเอียงไทยอิ่มอ่ะมาช่วยมาคุ้มครองดวงชะตาประทานทวารบาลนะเทพที่ใจดีอ่ะมาช่วยเหลือคุ้มครองดวงชะตาท่านเทพไทยเอียงไทยอิ่มก็จะดูแล24ชั่วโมงโดยที่เทพไทยเอียงก็ดูแลตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นส่วนเทพไทยอิ่มก็คือเทพจันทราก็จะดูแลตั้งแต่18นาฬิกาตอนหัวค่ำ18นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ตี4ตี5จนถึง6โมงเช้ารวมเป็น24ชั่วโมงนะก็จะเป็นผลดีกับท่านที่เกิดในปีฉลูเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็ในรูปภาพก็จะมีเทพท้ายซุยเอียให้ท่านได้ชมนะก็ในปีนี้ท่านก็เป็นปีที่ร่วมชงอยู่ด้วยนะครับนะ นะเทพที่ท่านอาจจะไปแก้ปีชงด้วยองค์นี้ก็เรียกว่าหลี่เซ้งไต่เจียงกุงนะจะเอ่ยพระนามก็ได้ไม่เอ่ยพระนามก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะเลือกได้ก็มาเลือกแก้ปีชงกับองค์เทพองค์นี้ตัวเหล่าเอี้ยดีที่สุดเลยเพราะว่าหลี่เซ้งอ่ะแต่งชุดเครื่องทรงกับชุดของอัครมหาเทพเซียนเนี่ยมันคนละชุดคนละเกศกันนะครับนะมาเวลาเทพไทยสุเอี้ยมาก็มาวันแมนโดดมาแค่องค์เดียว
นะองค์เดียวมีอยู่60องค์แต่องค์ตัวเหล่าเอี้ยเนี่ยนะมาองค์เดียวแต่มาทั้งกองพลมาทั้งกองทัพใหญ่ๆแสนกว่านายนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะเวลาเราไปศาลเจ้าพ่อเสือข้างๆศาลาว่าการกทม.ที่เรียกว่าเสาชิงช้าแปลกจังเลยทำไมปักธูปหน้าประตูศาลเจ้าที่อื่นเขาก็ปักธูปแค่ดอกเดียวซ้ายก็ดอกเดียวขวาก็ดอกเดียวนะเทพทวารบาลน่ะปักแค่ดอกเดียวแต่เนื่องจากองค์นี้เป็นฐานะดอนศักดิ์ใหญ่เขามีขุนพลเยอะมาเฝ้าหน้าประตูขุนพลเขาใหญ่กว่าองค์เทพไทยซวยเอียเพราะฉะนั้นก็ต้องปัก3ดอก3ดอกนะเหมือนกับว่าเราไหว้บูชาเทพเฮงเจีย3ดอกเทพกวนอู3ดอกเจ้าแม่กวนอิม3ดอกเหมือนกันหน้าประตูเพราะเป็นเทพองค์ใหญ่นะครับนะนี่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะถ้ามาฟังคลิปสาระดีๆเราก็จะได้นำความรู้นำไปฟังอ๋อมิดหน้าเนี่ยทำไมศาลเจ้าจีนทั่วไปมันปักแค่1ดอก1ดอกแต่ศาลเจ้าพ่อเสือทำไมให้เราปัก3ดอก3ดอกนะนะครับนะก็นี่ก็เป็นการนำสาระดีๆส่วนหนึ่งมามอบให้กับแฟนๆรายการนะครับนะก็อย่าลืมนะครับ อยากจะเปลี่ยนผ่านนะรถยานยนต์ของท่านนะครับนะเป็นรถ EV นะครับนะและหรือว่าอยากจะซื้อรถใหม่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ลองชายตาลองสปีกลองคุยกับพรชัยกุฎคานะครับนะก็เบอร์โทรศัพท์ก็088204666666นะฮะเป็นศูนย์รับซื้อรถยนต์นะมือ2นะไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota รถ Ford นะ Nissan นะครับนะMazda นะพวกนี้ก็โอเคได้หมดเลยนะไม่มีปัญหานะครับนะจะซื้อหรือจะขายก็ลองติดต่อดูนะครับหาข้อมูลหลายๆหน้าเป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนนะครับนะก็ท้ายสุดท้ายก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่ได้กรุณารับชมจนถึงสุดท้ายนะครับนะรับชมจนจบเลยก็ขอให้ทุกๆท่านรวยๆเฮงๆนะมีโชคมีลาภมากมายมหาศาลนะครับนะมีเงินล้านเข้าบัญชีนะครับมั่งมีตลอดปีแล้วก็ถูกหวยตลอดกาลนะครับก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับ